News Roundup 17:13 น.เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีชื่นชมนายกรัฐมนตรีและการสาธารณสุขของไทยในการจัดการสถานการณ์โควิด-19 17:20 น.ผู้ว่ากทม.ถอดบทเรียนต่างประเทศมาปรับใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจและแนะนำสถานประกอบการอย่างเข้มข้น 17:38 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอบัวใหญ่โคราชที่จะเริ่มในวันที่1มิถุนายนนี้ 17:46 น.ธนาคารกสิกรไทยลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง3ประเภทลงร้อยละ 0.13 ถึงร้อยละ 0.38 หนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวมีผล22พฤษภาคมนี้ล่าสุด 17:50 น.พลตำรวจเอกสุวัฒน์เผยหาก3ตำรวจสืบภาค8เรียกรับเงินชาวประมงพื้นบ้าน5ล้านบาทจริงต้องดำเนินการโดยเด็ดขาดยืนยันไม่มีละเว้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup